จนาธานซบทีมลีกรองเดนมาร์กแล้วนะครับ BG ปทุมส่งนาคินฉัตรมงคลไปเชียงรายทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเริ่มกันที่ข่าวทีมใหม่ของส้มเช้งกันหน่อยนะครับโจนาธานเข็มดีนี่แหละครับหลายต่อหลายข่าวลือก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อวานนี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสร OBO Dense นะครับตัดสินใจปล่อยยืมครับโจนาธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย20ปีไปสโมสรเนียสเวดโบลคลับนะครับทีมนี้อยู่ในลีก First Division นะครับก็คือลีกรองของเดนมาร์กซึ่งปล่อยยืมเป็นเวลา1ปีซึ่งข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่โจนาธานเนี่ยจะได้อยู่สู้ต่อในเวทียุโรปแล้วก็ถึงแม้ว่าลีกสูงสุดอาจจะยังเบียดตัวจริงไม่ได้นะครับแต่ด้วยอายุนะครับและได้ลงมาสัมผัสเกมในลีกรองค่อยๆพัฒนาตัวเองไปก่อนก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวน้องเองนะครับส่วนข่าวที่ว่าโจนาธานจะกลับมาไทยลีกหลังเคยมีข่าวกับทั้งการท่าเรือ BG ก็ถือว่านี่คือข่าวลือแบบเป็นทางการเลยล่ะครับเพราะถ้าวิเคราะห์กันหน่อยก็เห็นอยู่ครับว่าตำแหน่งเซนเตอร์ท่าเรือ BG แน่นแถมเบียดยากกว่าอูเดนเซ่อีกด้วยซ้ำไปการท่าเรือมีทั้งแอร์ตอนฟรานบูสโตสขวางอยู่เลยครับส่วน BG ที่ยิ่งแน่นไหนจะมีตูนเยสแล้วก็ยังมีระดับตัวจริงทั้งกาซิโอชัยจักรพันธ์ไพสุวรรณเอลฟานฟานดี้อดิศักดิ์ซอสูงเนินเอาเป็นว่าครับอยู่นั่นแหละครับลุยเลยครับที่ลีกที่นั่นเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้โจนาธานในการย้ายไปเล่นที่เนสเวดด้วยนะครับผมมาที่ฝั่งเชียงรายยูไนเต็ดกันต่อครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวแข้งใหม่ทีเดียว6คนรวดเลยนะครับไล่ตั้งแต่2แข้งต่างชาติดิโก้ลุยส์แลนดิสครับชื่อเท่มากเซนเตอร์ชาวบราซิลวัย24ปีเท่านั้นเคยเป็นนักเตะของปอร์โตทีม B ด้วยนะครับโดยจะมาแทนที่ของบรินเนอร์เอลิเก้กองหลังคนเก่าที่ลาทีมไปอยู่กับลำปาง FC ต่อด้วยคิมจีมินครับกองหน้ากึ่งปีกชาวเกาหลีใต้วัย29ปีจากโปฮังสตีลเลอร์ที่จะเป็นโควต้าเอเชียมาแทนที่ของคาโตะโคเฮนะครับกองกลางชาวญี่ปุ่นในซีซั่นที่แล้วส่วน4แข้งไทยเปิดตัวรวดเดียวเลยครับอภิสรภูมิชาติจากขอนแก่นยูสิริมงคลจิตบรรจงจากสุพรรณมนตรีพรมสวัสดิ์ยืมตัวจากราชบุรีนะครับแล้วก็อธิบดีเอติรัตน์จาก BG ปทุมส่วนหนึ่งของดิวของพิธีวัฒน์ส่วนอีก2คนจาก BG ที่ดูเหมือนจะย้ายตามอธิบดีมาด้วยนะครับน่าจะเคาะแล้วว่าเป็นชื่อของฉัตรมงคลทองคีรีกองกลางตัวรับวัย25ปีแล้วก็นาคินวิเศษชาติแบ็คขวาวัย22ปีดีกรีทีมชาติไทยก็เอาเป็นว่าจากข่าวลือ2คนนี้จะเป็นจริงและรอเปิดตัวเมื่อไหร่ก็รอดูเร็วๆนี้นะครับโดยวันเปิดตัวของ2คนนี้เนี่ยก็น่าจะเปิดเร็วๆนี้พร้อมกับ2แข้งตัวยืมจากเมืองทองนะครับที่อยู่ในดีลร่วมกับเอกนิปัญญาอย่างอติคุณมีท้วมแล้วก็มาโกบาลินี่ไม่แน่ว่าการเปิดตัวของทั้ง4คนอาจมีเซอร์ไพรส์นะครับเปิดตัว2แข้งต่างชาติไปด้วยเลยหรือเปล่าซีซั่นที่จะถึงนี้ของเชียงรายแม้แข้งใหม่ที่ทยอยเข้ามาเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องของชื่อชั้นคุณภาพอาจจะยังไม่ว้าวไม่ปังตั้งแต่เห็นชื่อนะครับแต่มองในแง่ดีครับทีมมีการเปลี่ยนแปลงถ่ายเลือดเก่าออกได้แข้งอายุน้อยลงมาเปลี่ยนบรรยากาศภายในทีมแก้ปัญหาเรื่องสควอดเดปที่มีปัญหาใหญ่ของเชียงรายในซีซั่นหลังๆไปด้วยเอาเป็นว่ารอดูชุดเต็มครับของเชียงรายแล้วจะได้มาเคาะ11ตัวจริงกันหน่อยว่าเลือดใหม่ยุคใหม่เจเนเรชันใหม่ของเชียงรายจะเป็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรกับข่าวโจนาธานกับการย้ายตัวคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของตัวใหม่เชียงรายเลื่อนมาพูดคุยกันได้ครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีนะครับ